สวัสดีครับผมคนไทยโคกครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คอกหมูนะครับพี่ผ้าพี่น้องมาเบิ่งนะฮะการลงลูกหมูลงขนลูกหมูใหม่ๆนะครับมักที่เจอปัญหาและก็อุปสรรคนะครับปัญหาแรกก็คือช่วงระยะแรกๆนะครับช่วงประมาณ1สัปดาห์นะครับประมาณ1สัปดาห์จะสิพ่อปัญหาเกี่ยวกับหมูทายเหลวนะครับฉี่เหลวนะฮะซึ่งจะเกิดจากการปรับสภาพความสมดุลของร่างกายของลูกหมูหน่อยนะครับซึ่งเพิ่นปรับเปลี่ยนจากการย่อยนำนมจากแม่มาเป็นการย่อยอาหารนะครับแล้วก็จากการที่ความเครียดนะครับความเครียดจากการเคลื่อนย้ายนะครับจะสิพ่อปัญหาหมูขี่เลี้ยวลักษณะนี้นะครับขี่เลี้ยวลักษณะนี้นะครับพี่น้องที่ได้เห็นก็เลี้ยวอยู่ตอนนี้นะครับเลี้ยวอยู่เขาก็ต้องดูแลทำความสะอาดออกไปนะครับอันนี้เพิ่งลูกหมูตัวนี้ซื้อมาตัวละ1,500นะครับ1,500เป็นหมูบ้านๆเฮานะครับก็อยากให้พี่น้องซื้อหมูจากทางอื่นนะครับให้ซื้อหมูจากพื้นที่เฮาเพราะว่าช่วงนี้นะครับเพื่อป้องกันบ่ให้การติดเชื้อโรคระบาดวิธีการแก้ไม่ไม่นะครับเฮาก็ต้องต่อระวังอยู่ช่วงประมาณ1สัปดาห์นะครับขอระวังอยู่ประมาณ1สัปดาห์เฮาก็เอาไมโครเตปนะครับไมโครเตปผสมกับกล้วยให้เพิ่นกินนะครับเพื่อเป็นการปรับสภาพความสมดุลของลำไส้เพิ่นเพิ่นได้ปรับสภาพลำไส้เพิ่นดีขึ้นนะครับหลังจากกินกล้วยแล้วนะครับกินกล้วยแล้วก็ไม่กินเป็นอันนี้คือใส่ใบโคเตปกับใบกล้วยนะครับใบกล้วยใบกล้วยหรือการกล้วยก็ได้เอาให้เพิ่นกินเลยครับกินเลยกินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสภาพร่างกายและทายเพิ่นสิดีขึ้นนะครับตอนนี้เพิ่นก็กำลังกินกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็ใบกล้วยสดๆการกล้วยสดๆหั่นให้ละเอียดละเอียดจังหน่อยเพิ่นได้กินได้ง่ายนะครับกินได้ง่ายเพื่อตัวยานี่สิไปปรับความสมดุลของร่างกายและลำไส้เพิ่นให้เพิ่นได้ทายบ่เร็วนะครับทายดีขึ้นตอนนี้เพิ่นก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะหมูคอกนี่เพิ่งเอามานะครับเพิ่งเอามาได้2 3มื้อนี่แหละนี่คือการให้อาหารของเพิ่นนะครับการให้พอประมาณนะครับให้พอประมาณเพิ่นได้หมุนถังได้นะครับให้หลายเกินไปเพิ่นหมุนถังบ่ได้หมุนถังบ่ได้เฮ็ดให้หมูกินอาหารบ่ได้คือกันนะครับพอสมควรในการให้อาหารนะครับอย่าให้มากเกินไปหมูที่มาใหม่ๆนะครับก็สิกินจูบน้ําบ่ทันเป็นเมื่อหมูมาใหม่ๆนะครับกินจูบน้ําบ่ทันเป็นเฮาก็เลยต้องซอยเหลือนะครับซอยเหลือโดยการที่เอาน้ำใส่ห้างไปเพิ่นเอาน้ำใส่ห้างไปเพิ่นเพื่อให้เพิ่นกินน้ำได้เต็มที่เอาน้ำใส่ห้างแล้วก็ต้องเอายาให้เพิ่นนั่มนะยาเพิ่นกินนั่มนะฮะหมูคอกนี่อายุประมาณ3เดือนนะครับอายุประมาณ3เดือนซึ่งเพิ่นก็เล่นน้ําเล่นน้ําได้อยู่นะสามารถเอาน้ําใส่อ่างให้เพิ่นเล่นได้นะครับเพราะว่าเพิ่นใหญ่แล้วนะครับ
แต่สำหรับหมูหน่อยนะครับแต่สำหรับหมูหน่อยเนี่ยหามอ้อน้ำใส่อ่างให้เพิ่นเล่นนะครับเพราะว่าสิเฮ็ดให้โตเพิ่นน่ะเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคปอดนะครับเมื่อเพิ่นใหญ่มากนะฮะแต่เพิ่นเล่นน้ำจะหน่อยเพิ่นสิเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคปอดเฮ็ดให้ปอดเพิ่นบวมปอดบวมนะครับปอดบวมแล้วก็ตายในที่สุดอย่างหนึ่งนะครับก็คือปัญหาอาหารอ่อนห้างนะครับอาหารอ่อนห้างนะครับเราก็ต้องเอาเคี่ยวออกนะเคี่ยวบ่ให้มันอ่อนห้างนะครับถ้ามันอ่อนห้างแล้วมันก็สิทางอาหารมันบ่หมุนหมูหน่อยก็สิบ่ได้กินอาหารนะครับเคี่ยวให้เบิดเพื่อบ่ให้มันอ่อนห้างแล้วก็เพิ่นมักสิเข้าไปนอนอยู่ในห้างนะครับหมูหน่อยเฮ็ดให้อาหารมันอ่อนออกมานะครับอ่อนมาจากถังนะฉะนั้นเฮาต้องดูแลช่วงแรกๆให้ดีนะครับหมูหน่อยกินอาหารบ่ได้แล้วก็การใส่อาหารก็อย่าสิใส่หลายเกินไปใส่หลายเกินไปถังบ่หมุนกินอาหารบ่ได้อีกล่ะนะครับนั่นคือปัญหาที่ต้องดูแลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือวิธีการเลี้ยงระยะแรกๆของหมูหน่อยนะครับถ้ามันใหญ่มาแล้วก็คือเขาปรับร่างกายสมดุลของร่างกายเพิ่นเรียบร้อยแล้วเลี้ยงบ่ยากนะครับเลี้ยงบ่ยากคือการดูแลรักษาแรกๆเท่านั้นล่ะนะครับช่วงระยะประมาณ1สัปดาห์เขาจะต้องดูแลให้ดีนะฮะเพื่อให้เขาจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับครับก็ต้องฝากขอบคุณพี่น้องนะครับที่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมคนเทโขกนี่ได้ครับนะฮะจะนำสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นกำลังใจสู่ในการทำคลิปนะฮะคลิปดีๆที่สั่งสรรค์แล้วก็มีประโยชน์มาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำเนี่ยเท่าก่อนนะครับนะฮะฝากพี่น้องไว้ซ้ำเนี่ยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมคนเทโคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ